ขอประธานกราบทูลได้เรียนท่านที่เคารพท่านมิสหายในเฟซทุกท่านครับช่วงไม่กี่วันมานี้ก็มีข่าวสำคัญที่เป็นที่ติดตามแล้วก็คาดการไปต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องการที่สหรัฐอเมริกาให้การรับรองนครหลวงของอิสราเอลก็คือนครเยรูซาเล็มแล้วก็เตรียมการย้ายสถานทูตไปที่นั่นที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้สำคัญเลยนักหนาแต่ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศใหญ่การแสดงท่าทีที่ชัดเจนเนี่ยก็ก่อให้เกิดความหวาดกลัวไปในกลุ่มประเทศต่างๆโดยไม่ยิ่งกลุ่มประเทศที่เป็นศัตรูกับอิสราเอลหลายๆท่านก็อยากจะรู้ว่าเยรูซาเล็มนี่เป็นอย่างไรทำไมลบลาฆ่าฟันกันมานับพันปีจนบัดนี้ก็ยังไม่เลิกพอดีผมได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาที่นั่นที่เมืองเฮอร์เซียริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ได้ติดตามประวัติศาสตร์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาอย่างต่อเนื่องเราอยากจะนำข้อมูลที่มีอยู่นั้นเล็กๆน้อยๆมาเล่าให้ท่านที่สนใจที่เป็นมิตรสหายใน Facebook ได้รับทราบเพราะว่ามันมีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยวันนี้ผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคก็จะนำเสนอหัวข้อใหญ่ก็คือเรื่องความสำคัญของนครเยรูซาเล็มแต่ว่าเราละเลยไม่ได้ที่จะต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาหลักของโลก3ศาสนาด้วยกันและเป็นศาสนาที่มีความสำคัญอย่างสูงก็คือศาสนายูดายศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามปรากฏว่าในปัจจุบันนี้ศาสนาสำคัญที่สุดของโลกก็คือศาสนาคริสต์ซึ่งมีผู้นับถือประมาณ 34-35% ของประชากรโลกรองลงมาก็คือศาสนาอิสลามซึ่งก็มีผู้นับถือใกล้เคียงกันประมาณ 28% และเป็นที่คาดกันว่าในอนาคตนั้นน่ะคนโลกส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามเป็นอันดับหนึ่งส่วนยูดายน่ะค่อยๆจะมีคนนับถือในศาสนายูดายมากนักถึงแม้จะเป็นต้นกำเนิดของคริสต์และอิสลามก็ตามเนื่องจากว่าชาวยิวเนี่ยมีลักษณะเฉพาะบางอย่างซึ่งได้จะได้นำเรียนให้ทราบกันต่อไปนะครับผมขอสลับไปที่แผนที่สักเล็กน้อยว่าเพื่อความเข้าใจสถานการณ์การเกิดประเทศอิสราเอลนั้นเป็นอย่างไรหลายๆท่านที่ติดตามข่าวเล็กๆน้อยๆไม่ต้องมากก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมทั่วโลกหลายๆประเทศทีเดียวเนี่ยต่างไม่ค่อยจะต้อนรับชาวยิวมากนักซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวดองกันมาในประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปีเดิมอาณาจักรยูดายเคยมีความรุ่งเรืองมาก่อนในดินแดนที่เรียกว่าดินแดนปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้แถบทะเลสาบกาลิลีบริเวณก้นกระพุ้งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจักรวรรดิยูดายนั้นมีอำนาจอิทธิพลก็เพราะว่าจอมจักรพรรดิที่มีพระปรีชาสามารถนั่นก็คือพระเจ้าโซโลมอนคนไทยเรารู้จักนามของพระเจ้าโซโลมอนในชื่อว่าสุไลมานเพราะว่าคนไทยเรานั้นติดต่อกับชาวอาหรับและพวกมุสลิมมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกับชาวยิวเพราะชาวยิวมีน้อยนะครับแต่ทำไมเรารู้จักแล้วก็อิสลามนั้นก็ยอมรับพระเยซูแล้วก็มีพระเจ้าองค์เดียวกับที่พวกยูดายหรือพวกยิวนั้นนับถือพระเจ้าองค์เดียวกับที่ชาวคริสต์นั้นนับถือนั่นเองอาณาจักรยูดายเจริญรุ่งเรืองสมัยพระเจ้าโซโลมอนมีความมั่งคั่งอย่างมากแล้วก็ถ้าท่านจำได้สมัยรุ่นท่านที่มีอายุประมาณสัก40ปีขึ้นไปก็คงจะต้องอ่านหนังสือประกอบในวิชาภาษาอังกฤษก็คือคิงโซโลมอนไมล์ขุมทรัพย์ของพระเจ้าโซโลมอนซึ่งท่านพนมเทียนก็มาเอาโครงเรื่องมาแต่งเป็นนวนิยายที่สนุกสนานติดกันกอมแงมในช่วงประมาณ 45-50 ปีก่อนนั่นก็คือนวนิยายเรื่องเพชรพระอุมาพระเจ้าโซโลมอนสร้างความมั่งคั่งจนทั้งอาณาจักรยูดายนี่เป็นปึกแผ่นแต่ต่อมาก็มีความเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆหลังจากยุคของพระเจ้าไซรัสหรือพระเจ้าเฮโรดแล้วในช่วงที่พระเจ้าโซโลมอนหรือสุลต่านสุไลมานนั้นมีอำนาจนั้นพระองค์ก็สร้างโบสถ์ใหญ่ขึ้นมา
บนเนินเขาที่มีชื่อเสียงแล้วก็วิจิตรพิสดารมากแต่ต่อมาก็ถูกทำลายไปจากการสงครามยุคหลังพระเจ้าไซรัสซึ่งเป็นกษัตริย์ของชาวยูดาห์หรือชาวยิวนั้นก็สร้างวิหารขึ้นมาใหม่อีกหลังหนึ่งเป็นวิหารที่ใหญ่โตมากมายและมีความแข็งแรงมากซึ่งวิหารนี้ก็ได้รับผลจากการรบปีการชำรุดเสียหายสุดท้ายก็คือพระเจ้าแฮรอดซึ่งบูรณะวิหารนี้ใหม่ขึ้นมาและในที่สุดก็ถูกทำลายไปโดยพวกมุสลิมจากการสู้รบแย่งชิงนครเยรูซาเล็มหลังจากที่พระเจ้าแฮรอดนั้นหมดอำนาจไปพระเจ้าโซโลมอนก็สิ้นราชวงศ์ไปนานแล้วเนี่ยพวกยิวเนี่ยเกิดความแตกแยกกันอันจากยูดายแบ่งเป็นสองส่วนต่างรบราฆ่าฟันกันก็ทำให้เกิดความอ่อนแอในที่สุดชาวยิวก็ถูกจับไปเป็นทาสในที่ต่างๆเพราะสมัยก่อนไม่มีประเทศแบบที่เราแบ่งกันในปัจจุบันนี้ก็แบ่งกันเป็นเมืองชาวยิวก็ตกเป็นทาสของอียิปต์ท่านจะเห็นว่าอียิปต์ก็อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอิสราเอลดินแดนอิสราเอลในปัจจุบันนี้อยู่แถบที่ที่นี้ในภาพนี้นะครับเมื่อชาวยิวตกเป็นทาสของอียิปต์ก็ถูกกดขี่ข่มเหงอย่างโหดร้ายก็มีผู้นำยิวเกิดขึ้นมาก็คือโมเสสเนี่ยก็เป็นผู้นำที่สร้างความเป็นปึกแผ่นให้ชาวยิวแล้วก็เรียกร้องที่จะต้องการปลดแอกออกจากการเป็นทาสของอียิปต์โดยได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าในประวัติก็เขียนมาบอกว่าโมเสสก็ขึ้นไปพบพระเจ้าบนยอดเขาและพระเจ้าก็ทรงประทานบัญญัติ10ประการมาให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและหลักคิดของชาวยิวเมื่อโมเสสนำบัญญัติ10ประการนี้มาเผยแพร่ชาวยิวก็ยอมรับแนวความคิดนี้และโมเสสก็ไปต่อรองกับกษัตริย์ของอียิปต์ที่จะขอแยกตัวเป็นเอกราชแล้วก็มีปาฏิหาริย์ต่างๆนานาท่านที่อ่านไบเบิลหรือถ้าเคยชมภาพยนตร์บัญญัติสิบประการก็คงทราบดีแล้วว่ามีปาฏิหาริย์ที่กดดันกษัตริย์อียิปต์เช่นการทำให้แม่น้ำนายเนี่ยกลายเป็นสีเลือดการที่พวกฝูงแมลงเข้ามากัดกินพืชผลจนในที่สุดพระเจ้ากษัตริย์อียิปต์ก็ไม่ยินยอมท้ายสุดก็คือโมเสสก็ยื่นคำขาดว่าลูกชายคนหัวปีของทุกครอบครัวจะต้องตายถ้าหากไม่ยินยอมให้ชาวยิวเป็นไทยแก่ตัวเองกษัตริย์อียิปต์ไม่ยอมเช้าวันรุ่งขึ้นลูกชายคนหัวปีของทุกครอบครัวของชาวอียิปต์ก็ตายหมดนี่ก็คือเป็นที่มาของการที่ยินยอมให้ชาวยิวอพยพออกจากดินแดนอียิปต์แล้วเขาจะไปไหนเขาก็เชื่อมั่นว่าพระเจ้าสัญญาว่าจะนำทางเขาไปสู่ดินแดนแห่งสายนมสายน้ำนมและน้ำผึ้งนั่นก็คือดินแดนที่เรียกคานาอันซึ่งก็คือบริเวณปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้นั่นแหละครับปรากฏว่าระหว่างเดินทางมาสัตว์อียิปต์โกรธแค้นก็นำกองทัพติดตามมาก็มาทันกันที่บริเวณชายทะเลแดงตรงนี้ที่เห็นในภาพนี้ก็คือทะเลแดงโมเสสเจอทะเลข้ามไปไม่ได้พระเจ้าก็มาช่วยโดนบันดาลให้น้ำทะเลเนี่ยแยกออกเป็นสองส่วนให้ชาวยิวเดินข้ามทะเลไปสู่ดินแดนตรงกันข้ามกองทัพอียิปต์ติดตามมาทันก็พยายามจะไล่ลงมาในส่วนที่น้ำทะเลแยกออกแต่ปรากฏว่าเมื่อชาวยิวเดินผ่านพ้นไปน้ำทะเลก็กลับมาบรรจบกันอย่างเดิมกองทัพอียิปต์ก็ถูกทำลายสูญหายไปทั้งหมดชาวยิวก็เลยอพยพมาได้ภายใต้การนำของโมเสสแต่ต่อมานั้นชาวยิวที่ติดตามโมเสสมาก็เกิดความแตกแยกขึ้นมาอีกต่างคนบางคนก็เชื่อฟังบัญญัติสิบประการบางคนก็ไม่เชื่อกลับไปนับถือพระเจ้าหลายองค์เพราะว่าเขาได้รับอิทธิพลมาจากในสมัยก่อนที่จะมีคำสอนบัญญัติ10ประการเมื่อเกิดความแตกแยกขึ้นโมเสสควบคุมไม่ได้ก็ปรากฏว่านี่ก็เกินที่มาของการที่ชาวยิวนั้นต้องคำสาปที่จะต้องเคลื่อนย้ายต่อไปที่ไหนก็ไม่มีใครยอมรับกันจนทั้งทุกวันนี้ศาสนาของยูดายนั้นถือว่าเป็นต้น
กำเนิดของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามก็มีคำทำนายอยู่แล้วว่าจะมีพระมหาไถ่หรือพระผู้ช่วยให้รอดนั้นมาประสูติขึ้นมาระหว่างที่ช่วงที่พวกยิวก็ยังไม่ได้เป็นปึกแผ่นมากนักกระจัดกระจายไปในที่ต่างๆนั้นก็มีการกำเนิดทารกขึ้นมาที่เมืองนาซาเรธอีกไม่กี่วันนี้ก็จะถึงวันคริสต์มาสนั่นก็คือการฉลองการประสูติของพระเยซูแต่พระเยซูไม่ได้ประสูติที่นาซาเรธเพราะว่าช่วงในระหว่างที่พระแม่มารีนั้นตั้งครรภ์มีคำสั่งกับผู้ปกครองให้ไปลงทะเบียนเพราะว่ามีการสำรวจสัมโนประชากรต่างคนก็ต้องต่างลงเดินทางไปที่เมืองต้นสังกัดพระแม่มารีก็เดินทางมาถึงเมืองเบธเลเฮมก็ปรากฏว่าเกิดพระประสูติการขึ้นดังนั้นพระเยซูก็ประสูติที่นั่นปรากฏว่าผู้ปกครองชาวโรมันนั้นก็มีปุโรหิตไปบอกว่าจะมีเด็กทารกเกิดใหม่และเด็กทารกคนนี้ก็จะเป็นผู้นำชาวยิวแก้ไขผู้นำผู้คนต่างๆที่ต้องการต่อต้านโรมันเป็นผู้ไถเป็นพระมหาไถขึ้นมาก็ปรากฏผู้นำชาวโรมันทราบดังนั้นก็สั่งให้ทหารเนี่ยไปฆ่าเด็กทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า2ขวบแต่ทูตสวรรค์ก็มากราบทูลให้กับพระแม่มารีได้ทราบว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นพระแม่มารีก็เลยพาพระเยซูคริสต์ในช่วงที่คลอดออกมาใหม่ๆนั้นน่ะหนีภัยจากผู้ปกครองไปแล้วก็ประกาศคำสอนของพระองค์ในดินแดนที่เรียกว่าปาเลสไตน์ในปัจจุบันที่เป็นดินแดนขัดแย้งกันนี่แหละครับพระเยซูเป็นชาวยิวแต่ว่าตอนที่ท่านประกาศคำสอนในช่วงพระชนมายุประมาณ30กว่าๆนั้นน่ะพวกนักบวชหรือผู้นำชาวยิวทั้งหลายเนี่ยก็มีความรังเกียจเดียดฉันท์อ้างว่าเป็นผู้ที่แอบอ้างทั้งที่ก็มีการบันทึกไว้แล้วว่าหลังจากมีการประกาศศาสนายิวไดขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อมาก็จะมีพระมหาไถ่มาเกิดขึ้นเพื่อนำทางผู้คนและล้างบาปให้ผู้คนต่างๆแต่ว่าผู้นำชาวยิวนั้นก็ไม่ยอมรับในที่สุดก็ไปติดต่อกับผู้ปกครองชาวโรมันให้ใส่ร้ายพระเยซูผู้ปกครองโรมันเนี่ยไม่ได้สนใจเราก็เห็นว่าพระเยซูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการปกครองพระองค์ก็ไม่ได้สอนให้กระด้างกระเดื่องแต่อย่างใดแต่ว่าทนการกดดันรบเร้าของผู้ใหญ่ที่เป็นหลักในการสอนศาสนาของพวกยิวเนี่ยไม่ได้ก็เลยสั่งให้จับพระเยซูมาปลงพระชนโดยการตรึงกางเขนและสิทธิ์ที่ทรยศพระเยซูโดยการไปแจ้งรายละเอียดให้กับทหารโรมันนะก็ปรากฏชื่ออยู่จนปัจจุบันนี้ก็เป็นพวกยิวทั้งนั้นก็บางพื้นที่ในโลกนี้พวกคริสต์ก็จะรังเกียจยิวเหมือนกันหลังจากที่พระเยซูประกาศศาสนาคริสต์ไปแล้วหลังต่อมาศาสนาที่เกิดตามมาก็คือนบีมูฮัมมัดท่านเป็นผู้นำศาสนาอิสลามซึ่งท่านก็ไปพบพระเจ้าเหมือนกันไปพบพระเจ้าในทางพระเจ้าก็ประทานคำสอนต่างๆมาแล้วนบีเนี่ยก็มาเป่าร้องผู้คนต่างๆที่อยู่ในดินแดนทะเลทรายเหล่านี้ในตะวันออกกลางเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนนี่ไม่มีประเทศก็ลบลาฆ่าฟันแกมเป็นกลุ่มๆซึ่งศาสนาอิสลามนี่ก็ยอมรับบทบาทของพระเยซูในฐานะที่เป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าแต่ว่าไม่ได้เชื่อถือพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าแต่อย่างใดก็คือฐานะของพระเยซูกับท่านนบีมูฮัมมัดก็ถือว่าเป็นฐานะเท่าๆกันก็คือเป็นผู้ที่นำคำสอนของพระเจ้ามาเผยแพร่ดังนั้นพระเจ้าของยูดายก็คือพระโยโฮวาพระเจ้าของศาสนาคริสต์และพระเจ้าของศาสนาอิสลามก็คือพระลอนั้นถือว่าเป็นองค์เดียวกันนั่นเองและก็นักบุญในศาสนาคริสต์เนี่ยศาสนาอิสลามก็ยอมรับแล้วก็เรียกชื่อแตกต่างกันไปตามภาษาเท่านั้นแต่ว่าหมายถึงองค์เดียวกันเพราะว่าศาสนาอิสลามเกิดหลังสุดใน3ศาสนาปรากฏว่าท่านที่เล่ามานั้นท่านก็คงทราบแล้วว่าเยรูซาเล็มเนี่ยสร้างขึ้นมาโดยกษัตริย์โซโลมอนในช่วงแรกที่สร้างวิหารต่างๆหลังจากที่พวกยิวนี่ซัดเซพเนจรไปเนี่ยเยรูซาเล็มก็ตกเป็นของหลายๆคนและอยู่กับโรมันเนี่ยนานทีเดียว
ดังนั้นยิวก็อ้างสิทธิ์ก่อนเลยว่าเยรูซาเล็มเป็นเมืองของฉันแต่ต่อมาเมื่อเกิดศาสนาอิสลามขึ้นมาแล้วปรากฏว่าศาสนาอิสลามนั้นได้เผยแพร่แนวความคิดและเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางใช่ไหมเพราะว่าศาสนายูดายนั้นอยู่ในวงจำกัดศาสนาคริสต์กระจายออกไปทั่วเลยแล้วก็เข้าไปในยุโรปด้วยแต่เมื่อเกิดศาสนาอิสลามอิสลามเนี่ยขยายได้เร็วกว่าและก็กว้างดังนั้นดินแดนที่เคยเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนนับถือศาสนาคริสต์ก็เปลี่ยนเป็นผู้คนเหล่านั้นก็เปลี่ยนไปการนับถือศาสนาอิสลามก็กลายเป็นพวกมุสลิมไปมากมายนั้นศาสนาอิสลามก็เผยแพร่ไปก็เหมือนกับที่ได้เล่าให้ท่านผู้สนใจได้ฟังแล้วว่าปัญหาภาคใต้ของเราเนี่ยจากลังกาสุกะก็ดีหรือแม้แต่นครปัตตานีในพวกนี้เป็นพุทธทั้งนั้นตลอดแหลมลามาลิวเป็นพุทธหมดแต่ต่อมาก็มีการเปลี่ยนศาสนากรณีของปัตตานีเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าผู้ครองนครนั่นเจ็บป่วยแล้วก็ไม่มีแพทย์คนไหนได้รักษาได้เลยก็ปรากฏมีแพทย์ชาวอาหรับเนี่ยเดินทางเข้ามาแล้วก็อาสาที่จะรักษาอาการเจ็บป่วยของเจ้าผู้ครองนครนั้นให้หายแต่มีเงื่อนไขว่าถ้ารักษาหายแล้วเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นมุสลิมนะต้องมานับถือศาสนาอิสลามนะปรากฏว่ารักษาหายจริงๆดังนั้นอาณาจักรปัตตานีก็เลยเปลี่ยนผู้ครองนครเปลี่ยนศาสนาประชาชนพลเมืองก็ต้องเปลี่ยนด้วยลักษณะนี้ก็เหมือนกับเหตุการณ์ที่ศาสนาอิสลามเนี่ยขยายไปในตะวันออกกลางเพราะเหตุนี้เพราะว่าเป็นศาสนาที่สอนให้ทุกคนรักกันที่เขาใช้วลีว่า we all are brother แล้วก็สอนไม่ให้มีการฆ่าฟันกันท่านจะได้ยินคำที่มุสลิมเนี่ยทักกันอิสลามมาลกุมสันติสุขจงมีแต่ท่านมุลกุลสลามก็คือท่านก็ขอมีสันติสุขเช่นเดียวกันทำนองนี้มันก็เป็นการทำให้สังคมเนี่ยอยู่กันอย่างเป็นสุขแล้วก็มีระเบียบวิธีการปฏิบัติกันเพราะในอดีตเนี่ยพวกอาหรับพวกเร่ร่อนในทะเลทรายก็ฆ่าฟันกันมามากมายมหาศาลเมื่อรับศาสนาอิสลามเข้าไปเนี่ยการสู้รบกันเนี่ยก็น้อยลงแต่ว่าก็ไม่ได้หมดเพราะว่าท่านนบีเองก็ออกศึกลูกเขยของท่านอิหม่ามอาลีซึ่งเป็นผู้ที่ชาวมุสลิมนิกายชีอะห์ชะนาอัชอะรีนับถือเนี่ยเป็นศาสดาเนี่ยท่านก็ออกศึกแล้วก็ท่านก็ถูกฆ่าตายเมื่ออายุ30กว่าเช่นเดียวกันนะเพราะช่วงนั้นมีความสับสนโอลหม่านมากมายพอศาสนาอิสลามเกิดขึ้นก็ขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆก็เข้าไปถือนครเยรูซาเล็มดังนั้นในนครเยรูซาเล็มนี้จึงมีผู้คนที่นับถือทั้งศาสนายูดายศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามเนี่ยอยู่ร่วมกันมาโดยตลอดเขาก็อยู่ของเขาไปแต่มันมีการเมืองข้างนอกมาวุ่นวายก็ทำให้เกิดสงครามขึ้นมาเหตุการณ์ก็ผ่านไปเรื่อยๆนะศาสนาคริสต์เกิดหลังจากศาสนายูดายประมาณนัก500ปีและหลังจากนั้นก็ศาสนาอิสลามนั้นพอคศประมาณคศ1000ศตวรรษที่1000ต้นๆยังไม่ถึง1100ปรากฏว่าศาสนาคริสต์นั้นไปตั้งหลักปักฐานเข้มแข็งอยู่ที่นครวาติกันก็คือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งพวกนิกายโปรเตสแตนต์หรือพวกที่ต่อต้านโรมันคาทอลิกเนี่ยเติบโตขึ้นทีหลังเมื่อโรมันคาทอลิกนั้นเป็นศูนย์กลางของศาสนาปรากฏว่าท่านสันตะปาปาในแต่ละพระองค์นั้นน่ะก็มีอิทธิพลทางด้านการเมืองด้วยดังที่เห็นว่าการแต่งตั้งกษัตริย์ต่างๆในยุโรปนั้นจะต้องผ่านการเห็นชอบของสันตะปาปาทั้งสิ้นเพราะว่าศาสนาคริสต์มีอิทธิพลอย่างสูงในยุโรปตะวันตกแล้วมาถึงอาณาจักรออตโตมานมาถึงไบเซนไทน์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นมุสลิมไปหมดนะครับพออิสลามเผยแพร่ไปก็เริ่มรุกเข้าไปในดินแดนตะวันตกเข้าไปถึงอาณาจักรไบเซนไทน์ตอนนี้ก็ไปกระทบกับเขตอิทธิพลของสันตะปาปาแล้วเพราะว่าบิณฑบาตล้ำถิ่นไม่ได้ปรากฏว่าสันตะปาปาก็รวบรวมเป่าร้องผู้คนทั้งหลายให้ต่อต้านอิทธิพลของพวกอิสลามหรือพวกมุสลิมแล้วก็มุ่งไปที่จะยึดนครศักดิ์สิทธิ์ก็คือเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มเนี่ยนอกจากมีการสร้างศาสนสถานที่สำคัญของคิงโซโลมอนก็ยังมีศาสนสถานที่สำคัญของพวกมุสลิมด้วยเป็นเหมือนกับศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมส่วนยิวนั้นก็แน่นอนแหละยูดายเขาก็บอกว่านี่ของเขาอยู่แล้วดังนั้นแต่ถ้าปาเมื่อเป่าร้องตอนแรกพ
ราะว่าเห็นอิทธิพลของอิสลามรุกเข้ามาทางตะวันตกก็ตั้งกองทัพขึ้นมานั่นก็คือจุดเริ่มต้นของสงครามครูเสดก็เป็นชื่อนักรบที่เป็นแกนหลักในการทำสงครามสงครามยุคครูเสดรบกันหลายครั้งเป็นเวลาประมาณ200ปีต่างแพ้ต่างชนะกันใครชนะยึดครองเยรูซาเล็มได้ก็ฆ่าฟันฝ่ายตรงกันข้ามล้มตายไปหมดพวกคริสต์บุกเข้าไปยึดเยรูซาเล็มคริสต์ฆ่าหมดเมื่อจะเป็นพวกยิวพวกคริสต์ด้วยกันหรือพวกมุสลิมที่อยู่ในเยรูซาเล็มไม่รู้ละไอ้นักรบครูเสดฟาดตายกระจายเป็นแสนๆเป็นล้านๆคนเมื่ออาหรับรบชนะอาหรับก็เข้ามาลื้อสถานฐานของพวกคริสต์เนี่ยสร้างของตัวเองทับเข้าไปก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ดังนั้นเยรูซาเล็มจึงเป็นนครที่มีประวัติยาวนานแล้วก็น่าศึกษามากทีเดียวแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแย่งชิงกันมาโดยตลอดแล้วเหตุการณ์สงครามครูเสดครั้งที่3นำโดยพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์ของอังกฤษก็ว่าหลังจากที่รบกันไม่มีใครแพ้ใครชนะก็มีสงครามเกิดขึ้นปรับปลายไปเรื่อยๆพระเจ้าริชาร์ดเนี่ยยกกองทัพใหญ่มาในนามของสันตะปาปาเป็นการลบทำสงครามเพื่อศาสนาเข้าไปตีกองทัพของฝ่ายมุสลิมซึ่งตอนนั้นก็มีนักรบที่มีชื่อเสียงคือซะลาฮุดดินปรากฏว่าในช่วงแรกพระเจ้าริชาร์ดได้รับชัยชนะมากมายระหว่างที่ตีลายทางเข้าไปจนยึดเมืองโอเดซีได้แต่ปรากฏว่าภายหลังนั้นซะลาฮุดดินสามารถจะตีโต้ได้ก็การรบก็ยันกันอยู่ในที่สุดก็มีการตกลงกันว่าลบกันไปนานแล้วก็ต่างคนต่างเหนื่อยก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันให้เยรูซาเล็มเนี่ยเป็นนครที่เป็นกลางใครจะมาแสวงบุญมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็มาเถอะก็มีการเปิดโอกาสกันไปก็พระเจ้าริชาร์ดก็เสด็จกลับแต่ว่ายังไม่ถึงอังกฤษถูกฝรั่งเศสจับตัวไปเรียกกระถ่ายซ้ำอีกรอบหนึ่งนั่นก็คือที่มาของประวัติศาสตร์ของโรบินฮูดท่านที่สนใจก็ลองไปหาหนังสืออ่านดูสนุกเพราะว่าโรบินฮูดเนี่ยนักประวัติศาสตร์หลายท่านก็เชื่อเป็นคนจริงๆซึ่งเป็นทหารอยู่ในกองทัพของพระเจ้าริชาร์ดหลังจากที่พระองค์เนี่ยถูกจับไปแล้วก็น้องชายของพระเจ้าริชาร์ดที่อังกฤษเนี่ยก็ไม่อยากจะถ่ายตัวพี่ชายกลับมาเพราะตัวเองอยากจะเป็นกษัตริย์ก็ทำซึมๆไปโรบินฮูดก็เลยมาเคลื่อนไหวอย่างที่ทุกท่านเนี่ยเคยอ่านหรือว่าเคยดูภาพยนตร์เรื่องโรบินฮูดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเหตุการณ์ผ่านไปปรากฏว่าพวกตะวันตกนั่นน่ะได้เปรียบจากสงครามครูเสดหลายประการประการแรกก็คือฝ่ายอาหรับนั้นมีอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองกว่าฝ่ายตะวันตกมากมายมหาศาลวิทยาการต่างๆเลขคณิตพิชคณิตเรขาคณิตเคมีฟิสิกส์พวกอาหรับเจริญเติบโตก้าวหน้ากว่ามากมายเมื่อรบกันเนี้ยพวกยุโรปพวกฝรั่งเนี้ยไม่ว่าจะแพ้ชนะละยังไงก็ตามก็ได้รับการถ่ายทอดศิลปะวิทยาการต่างๆนี้เข้ามาหลังจากประมาณคศ1200ถึง1300สงครามครูเสดเลิกรากันไปในการรบแต่ว่ามันยังติดใจอยู่ว่าความเกลียดชังกันยังมีอยู่มากก็เป็นยุคของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนั่นก็คือพวกฝรั่งเนี่ยก็นำวิทยาการต่างๆวิชาความรู้ของพวกอาหรับเนี่ยไปพัฒนาในบ้านเมืองของตนเองจนทั้งเติบโตแล้วก็สามารถจะค้นคว้าทฤษฎีต่างๆต่อยอดมาจากทฤษฎีของพวกอาหรับในที่สุดในศตวรรษที่15ก็เป็นการเริ่มต้นของยุคล่าอาณานิคมที่ได้เคยเล่าให้ทุกท่านได้ฟังไปแล้วแล้วมันก็เข้ามาวุ่นวายกับพวกเราในเอเชียนี้ในตั้งแต่ศตวรรษที่15เป็นต้นมาแล้วนั่นก็คือที่มาของความขัดแย้งระหว่าง3ศาสนาซึ่งมีรากเดียวกันส่วนชาวยิวนั้นน่ะปรากฏว่าตามธรรมชาตินิสัยของเขาเนี่ยเป็นคนขยันและเป็นคนเคร่งครัดยิวมีลักษณะอย่างหนึ่งที่ทางสังคมวิทยาเรียกว่า hard culture hard culture นั้นก็คือการมีวัฒนธรรมที่ไม่กลืนกลายกับใครอิสลามหรือมุสลิมเนี่ยมีวัฏฏะปฏิบัติที่เคร่งครัดมากแล้วยิวเนี่ยมากกว่านั้นอีกหลายเท่าเรื่องข้อห้ามทุกประการที่มุสลิมห้ามกระทำยิวก็ห้ามด้วยแล้วยิวยังมากกว่านั้นอาหารการกินก็กินได้จำกัดมากสัตว์ที่ตายเองกินไม่ได้สัตว์น้ำที่ไม่มีเกิดกินไม่ได้สัตว์มีกีบกินไม่ได้
หมูเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วคนยิวข้ามกินหมูก็เขาก็ได้แต่เนื้อวันไหนจะทานเนื้อก็ห้ามกินห้ามดื่มนมในโต๊ะเดียวกันนะเนื้อกับนมเนี่ยทานด้วยกันไม่ได้อะไรทำนองนี้แล้วเขาก็มีวัดตัดที่ปฏิบัติต้องไปซินาก็อกก็คือเหมือนกับโบสถ์เป็นวัดของเขาแล้ววันศุกร์ก็หยุดงานคือข้อห้ามของมุสลิมเนี่ยล้อมาจากยูดายแต่ว่าเบากว่ายิวนี่จึงห้ามหนักมากดังนั้นเวลาไปอยู่ในเมืองไหนก็ตามเนี่ยเขาก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มเขาจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ใช่กลุ่มของเขาแต่ว่ามีข้อได้เปรียบก็คือชาวยิวเนี่ยค้าขายเก่งสร้างความมั่งคั่งรุ่งเรืองให้กับดินแดนที่เขาอาศัยอยู่จึงเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงนั่นก็คือทุกเมืองเนี่ยอยากให้คนยิวไปอยู่เพื่อสร้างความมั่งคั่งแต่ก็รังเกียจคนยิวเพราะว่ายิวมาอยู่ที่ไรก็กลายเป็นเศรษฐีกลายเป็นผู้นำทางด้านการเมืองทางด้านศาสนาผู้นำทางด้านสังคมไปเสมอทีเดียวพวกผู้ปกครองดั้งเดิมเนี่ยก็เกลียดชังเพราะว่ามาแล้วก็มาเก่งกว่าคนพื้นเมืองท้องถิ่นแต่ถ้ายิวไม่มาตัวเองก็ยากจนมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้อยู่เรื่อยเดี๋ยวถึงเวลาทีบางเมืองก็ไล่คนยิวออกไปยึดทรัพย์สินของยิวมาแต่พอบางเมืองยากจนก็เชื้อเชิญคนยิวเข้าไปจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้จนปัจจุบันดังนั้นเมื่อไปอยู่ที่ไหนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็มีความคิดอย่างนี้เรียกว่าแอนติเซมิสก็คือแนวคิดในการต่อต้านยิวในภาพนี้ผมก็ให้ท่านดูเรื่องว่าเอ๊ะทำไมเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูซึ่งถูกถามโรมันเนี่ยนอกจากจะตรึงกางเขนทรมานพระองค์แล้วพระองค์เป็นพระมหาไถ่พระองค์มารับความเจ็บปวดทั้งหลายแทนมวลมนุษยชาติท่านก็ถูกตรึงกางเขนอยู่3วันท่านโรมันบอกเอ๊ะไม่รู้แต่สิ้นพระชนหรือยังก็เลยลองแทงพระองค์ที่บริเวณชายโครงท่านจะเห็นไม้กางเขนที่มีรูปตามบทต่างๆก็จะมีร่องรอยบาดแผลจากหัวหอกหอกนี่เรียกว่าหอกลองกิบุสหอกลองกิบุสเนี่ยผู้ที่แทงที่ท่านเห็นในภาพเนี่ยเป็นนายทหารยศประมาณร้อยเอกปรากฏว่าในประวัติก็มีพูดถึงเขาเพราะเขาเป็นคนที่ตาเป็นต้อมองแทบไม่เห็นละเขาจึงถูกปลดจากหน่วยรบมาอยู่เกี่ยวกับงานลักษณะอย่างนี้ซึ่งมันไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถอะไรจับคนตึงกางเขนพอเขาเฝ้าอยู่นานเขาก็เบื่ออยากจะกลับก็ไม่ทราบว่าสิ้นพระชนก็แทงคือถือโอกาสถ้าไม่สิ้นพระชนก็แทงให้สิ้นพระชนไปเลยปรากฏว่าหอกเล่มนี้เวลาแทงเข้าไปเนี่ยพระโลหิตของพระเยซูก็กระเซ็นมาโดนตาของเขาปรากฏว่าตาของเขาเนี่ยก็หายจากอาการที่เป็นต้อหรืออาการมองไม่เห็นนั่นก็คือสิ่งมหัศจรรย์ที่พวกโรมันเนี่ยปรากฏและหลังจากสิ้นพระชนไปแล้วเนี่ยพระองค์ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาตามที่บัญญัติเขียนไว้ในบัญชีไบเบิลแล้วก็พวกโรมันพอรู้ข่าวเนี่ยก็เกิดความศรัทธาและยอมรับศาสนาคริสต์เข้ามาในที่สุดก็กลายเป็นศาสนาของโรมันนั่นเองภาพนี้แสดงให้เห็นถึงว่าการต่อต้านยิวนะไม่ใช่เฉพาะแต่พวกมุสลิมนะพวกคริสต์บางส่วนเนี่ยก็ต่อต้านยิวเหมือนกันเนื่องจากความโกรธแค้นที่ผู้นำของยิวเนี่ยเป็นคนที่ต่อต้านพระเยซูแล้วก็ไปตามทหารโรมันมาให้ปรงพระชนพระเยซูเสียแล้วก็สิทธิ์ที่เป็นยิวอีกองค์นึงก็เป็นคนไปตามทหารโรมันมาฆ่านั่นเองงั้นไอ้ลัทธิแอนติสมัยเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะระหว่างมุสลิมกับยิวคริสต์บางส่วนก็เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอิสลามหรือคริสต์เนี่ยก็แยกกันไปเป็นหลายนิกายส่วนยูดายน่ะไม่ได้แตกแยกเพราะเขามีคนไม่มากนักแล้วก็มีความมั่นคงที่เรียนแล้วว่าเป็นฮาร์ดคัลเจอร์นี่ก็คือที่มาของการสังเกตเดชานและการแย่งชิงนครยิสเลมเพราะต่างคนต่างอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงคือยิวเนี่ยแน่นอนเลยเพราะว่าเขาเป็นคนสร้างนครยิสเลมขึ้นมาส่วนมุสลิมก็บอกว่าฉันก็มีโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์มีจะเรียกว่ามัสยิดที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาที่นั่นซึ่งเขาเป็นคนสร้างตอนที่เขามีอำนาจอยู่ก็ใช่ส่วนคริสต์ก็บอกว่าพระเยซูเนี่ยมีอิทธิพลดินแดนเผยแพร่ดินแดนแถบนั้นพระองค์ก็ประสูติที่เมืองนาซาเรธแก้ไขที่เมืองเบธเลเฮมซึ่งก็อยู่ทางตอนเหนือของยูสเลมนั่นเองแล้วก็พระองค์ก็
ก็เผยแพร่ศาสนาอยู่นั้นดังนั้นเยซูก็มีส่วนเป็นของคริสต์ด้วยและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งเพราะว่าพระเยซูถูกตรึงกางเขนที่นครเยรูซาเล็มพระโลหิตของพระองค์ยังติดอยู่ตรงข้างฝาเลยนะครับที่พระองค์เสด็จไปเป็นตรอกทางเดินแคบๆพระองค์ก็เอาพระหัตถ์เนี่ยเท้าข้างฝาพระองค์มีพระโลหิตไหลออกมามากแล้วก็ต้องแบกกางเขนหนักก็เท้าไปและคราบรอยพระหัตถ์ตรงนั้นยังอยู่นะผมก็ไปดูที่ไกด์ชี้ให้ดูนะเมกกาสำคัญกับมุสลิมอย่างไรอ๋อเมกกาสำคัญกว่าเพราะตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยที่เยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเมืองที่ชาวมุสลิมจะต้องทำความเคารพไปทางนั้นแต่ว่าต่อไปก็เปลี่ยนเป็นมักกะนะครับส่วนคนไทยเรารู้จักชาวยิวเนี่ยก็ในภาพเดียวกับพวกฝรั่งเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่6ท่านเสด็จไปศึกษาที่อังกฤษพวกฝรั่งนี่ก็มองยิวว่าเป็นคนตนีทีขี้เหนียวเห็นแก่ตัวนั่นก็คือภาพลักษณ์ของชาวยิวคนไทยเรารู้จักยิวในภาพนี้เวลาพูดถึงใครว่าไอ้นี่ยิวเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาเป็นชนชาติยิวแต่แปลว่าเขาขี้เหนียวเห็นแก่ตัวเพราะว่าเราได้รับอิทธิพลจากบทพระสุนทรเรื่องเวนิสวานิสซึ่งพระองค์ได้แปลมาจากนิยายของฝรั่งเรียกว่าชื่อว่า The Merchant of Venice คือท่านพระองค์เนี้ยมีพระปีชาสามารถคำแปลภาษาไทยกับภาษาอังกฤษตรงกันเป๊ะเวนิสก็คือชื่อเมืองวานิสก็แปลว่าพ่อค้าก็ตรงกับหนังสือชื่อเรื่อง The Merchant of Venice นั่นเองนี่คนไทยเรารู้จักยิวในนามนี้เพราะว่ายิวเนี่ยมีคนน้อยไม่ค่อยเข้ามาในเมืองไทยในอดีตนะก็มีแต่พวกอาหรับพวกเปอร์เซียเนี่ยเข้ามามากมายตอนนี้หลังจากที่มีการรังเกียจติดฉันพวกยิวอย่างที่เรียนแล้วลัทธิแอนตี้สมัยแล้วเนี่ยยิวก็มีแนวความคิดของตนเองเหมือนกันที่เรียกว่าไซออนิสเพราะว่าตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยยิวเนี่ยเริ่มตระหนักแล้วว่าไปไหนเนี่ยก็มีแต่คนรังเกียจเพราะว่าเขายังไม่มีประเทศของตัวเองเลยเขาถูกโรมันตีถูกอียิปต์ไปเป็นทาสก็เล่ร่อนไปเรื่อยๆดินแดนที่พระเจ้าสัญญาว่าดินแดนแห่งน้ำนมและน้ำผึ้งนั้นเขาก็ยังไม่ได้ไปอยู่ซึ่งก็คือคาดหมายเป็นดินแดนปาเลสไตน์ดังนั้นช่วงตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่1มาความคิดที่จะต้องมีดินแดนของตัวเองเป็นประเทศของตัวเองเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะว่าสงครามโลกครั้งหนึ่งก่อให้เกิดประเทศใหม่ๆขึ้นมากมายเดิมนะไม่มีนะครับประเทศซาอุดีอาระเบียประเทศจอร์แดนประเทศซีเรียเนี่ยไม่มีลิเบียลิเบอร์ไม่มีทั้งสิ้นในตอนออกกลางนั้นก็เป็นพวกอาหรับเผ่าต่างๆเร่ร่อนไปเรื่อยๆหลังสงครามโลกครั้งที่1นั้นอังกฤษเป็นตัวเจ้ากี้เจ้าการไปขีดเส้นอ้าวตรงนี้นะเป็นพวกเธอตั้งเป็นประเทศจอร์แดนนะตรงนี้เผ่าซาอุดมีอิทธิพลอยู่ก็ตั้งเป็นประเทศซาอุดีอาระเบียก็ชื่อก็คือชื่อดินแดนนั่นก็คือคาบสมุทรอาระเบียแล้วเป็นที่อยู่ของพวกซาอุดก็คือตระกูลที่มีอำนาจบารมีพื้นที่นั้นก็กลายเป็นประเทศซาอุดีอาระเบียนั่นเกิดขึ้นจากการเจ้ากี้เจ้าการจัดการของอังกฤษนั่นเองพอเกิดอย่างนี้ยิวก็อยากเอ๊ะก็ฉันก็เคยอยู่พระเจ้าก็เคยสัญญาว่าฉันจะต้องไปอยู่ตรงดินแดนคานาอานนั่นแหละตรงปาเลสไตน์นั่นแหละก็อยากกลับไปนี่ดินแดนปาเลสไตน์เดิมเนี่ยมันก็เป็นทะเลทรายท่านคงเห็นภาพนะว่าโอ้ในทั่วอาตมันออกกลางเนี่ยทะเลทรายของเขาไม่ใช่ทรายแบบชายหาดของเราแต่ว่าเป็นหินแข็งเป็นดินดานแข็งๆเนี่ยเวลาจะขุดสนามเพาะเนี่ยไม่มีทางที่จะเอาพวกขุดแบบในเมืองไทยทหารเราขุดสนามเพาะลงไปเนี่ยเรามีเสียมสนามซึ่งพับได้แล้วก็ขุดดินลงไปกลายเป็นหลุมบุคคลได้แต่ในดินแดนตะวันออกกลางไม่ได้ไม่ใช่ทรายแบบหาชายหาดเวลาจะขุดหลุมบุคคลเนี่ยก็ต้องเจาะรูแล้วก็เอาระเบิดฝังลงไปกดระเบิดให้มันเป็นหลุมลักษณะเป็นอย่างนั้นมันแห้งแล้งมากกันดารมากจึงไม่ค่อยมีผู้คนอยู่ในทะเลทรายมันก็อยู่กันกระจัดกระจายพวกยิวเริ่มต้นคิดขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีสตางค์แล้วเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยที่จริงเขาก็มีสตางค์มานานแล้วอย่างที่เรียนแล้วเขาค้าขายเก่งเขาก็เลยเริ่มที่จะส่งคนเข้าไปในดินแดนนั้นซึ่งมันอยู่ภายใต้อิทธิพลของอังกฤษแล้วก็ถ้าหากดินพื้นที่ไหนเขาซื้อได้เขาก็ซื้อเป็นประเทศที่เรียกว่าได้จากการซื้อโฉนดมาเลยเอาเงินซื้อแล้วก็ส่งคนเข้าไปจนกระทั่งอังกฤษชักสงสัยเอ๊ะทำไมยิวนี่อพยพมาอยู่มากมายในดินแดนนี้แล้วยิวอังกฤษก็รู้แล้วว่าแนวความคิดไซออนิสเป็นอย่างไรก็คือเขาต้องการตั้งประเทศตรงนี้อังกฤษก็ขัดขวางทุกวิธีทาง
นั่นก็คือที่มาของการเกิดกลุ่มก่อการร้ายต่อต้านอังกฤษพวกยิวก็ลอบวางระเบิดฆ่าพวกทหารอังกฤษฆ่าฟันผู้คนในนั้นเหมือนกับการก่อการร้ายปัจจุบันนี่แหละครับแต่ก้นกำเนิดฮะยิวเนี่ยเริ่มเป็นตัวแบบมาก่อนเลยคนอื่นก็ลอบแบบเข้าไปเนี่ยดังที่เขาโดนเขาก็เคยทำอย่างนี้กับอังกฤษมาแล้วอังกฤษก็จับผู้นำของพวกยิวเนี่ยไปขังคุกมากมายที่เราคุ้นเคยกันก็คือท่านโมเช่ดายันรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลและต่อมากลายเป็นวีรบุรุษในสงคราม6วันนั่นเองนานโกด้าแมร์นายเบรฮิมเบกินนายอดีตนายรัฐมนตรีของอิสราเอลพวกนี้ถูกจับติดคุกหมดเพราะว่าเป็นพวกไซออนิสต์และอังกฤษต่อต้านเพราะต่อมาเราก็เล่าให้ฟังแล้วนะเรื่องสงครามโลกครั้งที่2เมื่อวานและว่าเมื่อสื่อนี้เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นโดยเริ่มต้นอันดับแรกยังไม่เกิดสงครามแต่เป็นสงครามในยุโรปก่อนก็คือในปี1939เยอรมันเริ่มผนวกออสเตรียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไรท์ที่3แล้วก็รุกรานโปแลนด์ยึดครองเช็กโกสโลวาเกียยังไม่ได้แยกเป็นเช็กกับสโลวาเกียเหมือนปัจจุบันนี้อังกฤษฝรั่งเศสก็ประกาศสงครามกับเยอรมันแต่สู้ไม่ได้เยอรมันส่งกำลังเข้าไปในพื้นที่ตอนกลางในดินแดนที่เคยเป็นอาณานิคมของอิตาลีนั่นก็คือลิเบียแล้วก็เริ่มศึกในแอฟริกาเหนือเพราะว่าจุดนั้นอ่ะมันอุดมไปด้วยน้ำมันแล้วรุกเข้ามาในเขตพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นดินแดนอียิปต์แล้วก็เตรียมเข้าไปในจอร์แดนในเลบานอนในอิสราเอลปัจจุบันนี้อังกฤษสู้ไม่ได้อังกฤษมีกองทัพที่8ครอบคลุมแอฟริกาเหนืออยู่ตอนแรกอังกฤษก็ปะทะแต่กองทัพอิตาลีก็หวานหมูเพราะอิตาลีเนี่ยหมูสนามลบกับใครก็ไม่ค่อยได้ชนะเท่าไหร่นักหรอกตายทำไมเยอะแต่ว่ายอมแพ้เพียบเลยต่างกับกองทัพเยอรมันกองทัพเยอรมันตายเยอะแต่ยอมแพ้น้อยมากแทบจะการถูกจับเป็นเฉลยเนี่ยน้อยเพราะเยอรมันไม่ค่อยยอมตายลบกันกัดกันจมเขี้ยวพออิตาลีเพลียงพล้ำกับอังกฤษเพราะว่าอังกฤษเนี่ยเห็นว่าอิตาลีเป็นแนวร่วมเป็นฝ่ายอักษะกับเยอรมันก็เริ่มลุกเข้าไปในลิเบียซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของอิตาลีเยอรมันปล่อยไม่ได้และเยอรมันต้องการแหล่งน้ำมันในพื้นที่ตอนออกกลางก็เลยส่งนายพลลอมเมลเข้าไปตอนนี้อังกฤษหนีหางจุกตูดเจอลอมเมลเข้าไปเอาก็ไม่อยู่นะเราเมลไล่ฟัดกระจายดังนั้นนี่ก็คือที่มาของว่าอังกฤษเลยจำเป็นต้องปล่อยนักโทษสงครามนักโทษก่อการร้ายก็คือพวกชาวยิวนี่แหละเพราะยิวเนี่ยเกลียดเยอรมันมากกว่าเกลียดอังกฤษถึงแม้ตัวเองจะเคยฝ่าฟันอังกฤษมาแต่เยอรมันเนี่ยมันฆ่าคนยิวจงใจฆ่าชาวบ้านเลยดังนั้นกองทัพอังกฤษก็เลยต้องปล่อยนักโทษที่เป็นผู้ก่อการร้ายชาวยิวออกจากคุกและก็จัดตั้งเป็นกองพลเฉพาะที่เป็นพวกยิวติดอาวุธให้ด้วยเพื่อไปต่อสู้กับพวกเยอรมันเหตุนี้เองเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงในปี1945ยิวมีอาวุธอยู่ในมือแล้วและเมื่อวานนี้เรียนท่านแล้วว่าถึงแม้อังกฤษจะชนะสงครามแต่ว่ามันก็หมดน้ำยาแล้วมันจะเข้ามามีทุกคนในเอเชียก็มาไม่ไหวไม่มีอะไรจะกินแล้วขอแม้แต่ขนมปังก็ต้องขออเมริกากินในตะวันออกกลางก็เช่นเดียวกันตรงกันข้ามพวกยิวเนี่ยมีอิทธิพลมากในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นทั้งผู้สนับสนุนประธานาธิบดีเป็นทั้งพ่อค้าวานิชผู้นำต่างๆมากมายก็กดดันแล้วก็ล็อบบี้รัฐบาลอเมริกาให้สนับสนุนชาวยิวไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนที่เรียกว่าปาเลสไตน์ซึ่งเขาก็ซื้อมาแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนเขาก็อพยพคนเข้าไปเรื่อยๆอย่าลืมว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2มีการก่อตั้งองค์การสากลขึ้นมาที่มีความสำคัญมากจนปัจจุบันนี้นั่นก็คือองค์การสหประชาชาติองค์การสหประชาติอยู่ภายใต้อิทธิพลของ5ประเทศใหญ่ๆตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสจีนและสหภาพโซเวียตปัจจุบันนี้โซเวียตล่มสลายไปก็กลายเป็นประเทศรัสเซีย5ประเทศนี้ก็มีเสียงแข่งขันในสหประชาชาติมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าประเทศอื่นๆทุกประเทศที่เป็นสมาชิกเมื่อชาวยิวล็อบบี้ให้สหรัฐอเมริกาสนับสนุนตนเองแล้วเนี่ยอเมริกาก็ใช้อิทธิพลของตัวเองเพราะว่าหลังสงครามโลกทุกคนก็พินาศหมดอังกฤษเจงบงฝรั่งเศสเพิ่งฟื้นประเทศขึ้นมาจีนไม่ต้องพูดถึงก็ยังฟาดกันอยู่ระหว่างเจียงไคเช็กกับ
เหมาเจ๋อตุงจนทั้งเจียงไคเชกแพ้ไปในปี1949ก็จีนก็ไม่มาวุ่นอะไรมากมายนะก็มีสหภาพโซเวียตเจ้าเดียวที่คัดค้านอยู่เพราะว่าโซเวียตเนี่ยต้องการมีอิทธิพลในดินแดนตะวันออกกลางเหมือนกันแล้วก็ไปถือท้ายกลุ่มอาหรับแต่อิทธิพลอเมริกามากกว่าดังนั้นในปี1947มติองค์การสหประชาติจึงอนุญาตให้มีการจัดตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์ดังนั้นในปี1948ก็มีการประกาศเอกราชของประเทศอิสราเอลขึ้นมาแล้วก็พวกปาเลสไตน์ก็ซวยเพราะว่าตัวเองก็อยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่หลายชั่วคนแล้วอยู่ๆพวกยิวมาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ประเทศของฉันเนี่ยเองไปอยู่ที่อื่นไล่ไปบ้างจับเข้าค่ายบ้างเนี่ยนั่นแหละครับก็คือที่มาของการก่อตั้งประเทศปาเลสไตน์ซึ่งนานหลายสิบปีมากกว่าจะได้การรับรองเพราะว่าปาเลสไตน์ไม่มีใครรับรองให้เป็นประเทศเลยจนกระทั่งช่วงหลังๆนี้เท่านั้นเองการดำเนินงานของนายยัสเซอร์อาราฟัตก็เลยต่อต้านยิวโดยการก่อคำร้ายแต่อย่าลืมว่ามุสลิมเนี่ยก็เกลียดชังยิวเพราะว่าตั้งแต่เรื่องขัดแย้งเรื่องเยรูซาเล็มเรื่องคำสอนเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วรอบพื้นที่ประเทศอิสราเอลนั้นก็รอบมีแต่ประเทศมุสลิมทั้งสิ้นดังนั้นในปี1948ทันทีที่ก่อตั้งประเทศอิสราเอลนั้นอาหรับและมุสลิมทั้งหลายก็สหบาทาทันทีกองทัพอิสราเอลมีแต่อาวุธเก่าๆที่อังกฤษทิ้งไว้ให้ตั้งแต่การสู้รบเยอรมันบางส่วนก็ยึดมาจากเยอรมันได้บ้างเอามาจับแพะชนแกะอย่างที่ท่านเห็นในภาพปืนใหญ่ยิวเนี่ยผูกกันเอามาต่อกับไม้เพราะว่าไม่มียุทโธปกรณ์อะไรเลยรถถังหลักก็เป็นเซนจูเรียนเพราะว่าในทะเลทรายนั้นอะรถถังนี่สำคัญมากพอๆกับเครื่องบินเขาต้องใช้การเคลื่อนที่เร็วปืนใหญ่ต้องใช้จำนวนมากเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยยิงไปได้มันที่มันโล่งมากนะเหมือนกับทะเลทรายเนี่ยมันก็โล่งไม่มีต้นมงต้นไม้ที่กำบังนะอาวุธใหญ่อาวุธระยะไกลจะได้ผลอย่างสูงยิวไม่มีแต่ยิวมีแต่ขวัญมีแต่ใจอย่างเดียวใจยิวก็บอกชัดเจนที่เขาชัยชนะเพราะว่าถ้าเขาแพ้งานเนี่ยโลกนี้จะไม่มีที่อยู่อีกแล้วในขณะเดียวกับที่อาหรับรอบด้านทางตอนเหนือเป็นเลบานอนทางตะวันออกที่เหนือก็เป็นซีเรียทางตะวันออกก็เป็นจอร์แดนกลับมาทางตะวันตกเฉียงใต้เป็นอียิปต์และลึกเข้าไปหน่อยก็เป็นซาอุดีอาระเบียมีแต่เท้าทั้งนั้นไม่มีมิตรเลยดังนั้นเขาก็รู้แล้วว่าตั้งประเทศมาหลายโดนลุมจมดินแน่เขาก็เลยระดมขวัญกำลังใจเหล่านี้เป็นตัวต่อต้านปรากฏว่าจริงอาหรับแพ้ล่องจุนย่อยยับแต่ว่ายังน้อยกว่าสงครามในปี1967นั่นก็คือสงคราม6วันเพราะอาหรับเนี่ยไม่สามารถจะถล่มประเทศอิสราเอลให้ย่อยยับลงไปได้พื้นที่เยรูซาเล็มก็ต้องถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนนึงเนี่ยอยู่ติดกับซีเรียซีเรียก็ดูแลอีกส่วนนึงก็อยู่ในกลุ่มอิสราเอลก็ดูแลฝั่งนี้เราเรียกว่าฝั่งเวสต์แบงค์เรารับแม่น้ำจอร์แดนเป็นหลักที่ในข่าวพูดถึงเวสต์แบงค์เวสต์แบงค์เนี่ยก็คือดินแดนแถบนี้นะครับเพราะว่าเราจะดูฝั่งไหนเป็นฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเราจะต้องหันหน้าออกทางปากน้ำที่แม่น้ำจอร์แดนเนี่ยไหลลงทะเลแดงเราหันหน้าออกมาทางทะเลแดงเนี่ยทางด้านนี้ก็เป็นฝั่งขวาของแม่น้ำจอร์แดนก็หรือว่าเป็นฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนนั่นเองหลังจากปี1948จนถึงปี1967เหตุการณ์ก็กระทบกระทั่งกันมาโดยตลอดจนประเทศอาหรับรอบข้างกล่าวว่าเอาอีกทีตอนนี้อาหรับได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตชักกำเริบแล้วเพราะว่าโอ้โซเวียตเนี่ยมันก็อยากมีอิทธิพลในพื้นที่นี้ก็ให้เครื่องบินให้อาวุธต่างๆแล้วรอบประเทศเนี่ยมีพลเมืองตอนนั้นประมาณ100ล้านส่วนคนอิสราเอลมีประมาณ6ล้านประชาชน6ล้านกับ100ล้านไอ้100ล้านแพ้ในสงคราม6วันลบกันแค่6วันกองทัพอากาศอียิปต์ถูกทำลายเรียบกองทัพจอร์แดนกองทัพซีเรียถูกทำลายเรียบเลบานอนเนี่ยไม่ค่อยมีน้ำยาเท่าไหร่เพราะเป็นประเทศเล็กพอหลังสงคราม6วันเนี่ยอิสราเอลได้ชัยชนะอย่างมากมายก็เลยยึดพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนมาได้แล้วขยายดินแดนตัวเองไปมากมายก่ายกองนั่นก็คือที่มาของการเกลียดชังกับพวกมุสลิมต่ออียิปต์มากขึ้นนะในภาพท่านก็จะเห็นนะอันนี้ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่รอยปลวกแท้
กระสุนทั้งนั้นในพื้นที่อิสราเอลเนี่ยเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยการสู้รบและฆ่าฟันทุกตารางนิ้วของยิวสลิมเต็มไปด้วยเลือดและการสู้รบท่านจะเห็นรอยกระสุนเนี่ยไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนนัดแต่เฉพาะจุดเดียวนะมันก็มีทั่วเมืองไปหมดเลยนะแล้วพื้นที่ที่สำคัญของชาวคริสต์ก็คือตรงจุดนี้ไกด์ก็ชี้ให้ผมดูว่าพระโลหิตของพระเยซูเนี่ยประทับอยู่บริเวณนี้ตอนที่พระองค์เนี่ยเสด็จเริ่มเดินไปข้างถนนแคบๆไปถึงจุดที่พวกโรมันเตรียมไว้ตรึงกางเขนพระองค์หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนโดยถูกหอกลองกิบุสนะลองกิบุสคือชื่อร้อยเอกคนนั้นนะครับที่แทงพระองค์นะแล้วหอกนั้นต่อมาก็เรียกว่าหอกแห่งโชคชะตาท่านที่ชอบดูหนังอินเดียนาโจนส์ก็คงจะได้ยินชื่อหอกแห่งโชคชะตานี่แหละครับแล้วต่อมาหอกเล่มนี้ก็ตกไปอยู่ภายใต้การครอบครองของกษัตริย์อีกหลายองค์เนี่ยแล้วตอนหลังก็มีข่าวว่าอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของออสเตรียแต่ช่วงนี้ผมไปออสเตรียผมไม่มีโอกาสไปดูแล้วหลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วตรงจุดนี้ก็คือแท่นที่วางพระศพของพระองค์หลังจากปลดลงมาจากไม้กางเขนแล้วพระองค์ก็ปรากฏว่าพระองค์ฟื้นขึ้นมานี่แหละครับก็คือปาฏิหาริย์ของพระองค์ที่บันทึกไว้และก็เป็นที่เชื่อถือของชาวคริสต์ทั้งหลายนี่ก็เป็นแค่ของจริงมีการสร้างพวกรัสเซียออร์โธดอกซ์สร้างโบสถ์ครอบเอาไว้ผมถ่ายดูให้เห็นความมือบอลของไอ้ฝรั่งที่ไปเที่ยวนะฮะไอ้ฝรั่งมันมาถึงก่อนผมเนี่ยมันเอาขวดน้ำวางบนพระแท่นซึ่งเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากงั้นให้เห็นนะว่าไอ้คนมือบอลน่ะมันมีทุกชาติศาสนานะครับไอ้คนนี้ก็คงจะแหมมันเลวร้ายมากก็เลยผมก็ไม่อยากยุ่งก็ถ่ายมาภาพให้ท่านดูแต่แท่นนี้แหละคือพระแท่นที่วางพระบรมศพของพระเยซูของจริงนี่ก็คือทีพวกชาวคริสต์เนี่ยก็อยากจะเดินทางไปเพราะว่าต้องการไปแสวงดูก็เหมือนชาวพุทธเราก็ถ้ามีโอกาสแล้วก็เดินทางไปอินเดียเราก็อยากจะเห็นสถานที่ประสูติตรัสรู้ของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบางท่านที่มีการฝึกสมาธิอาจจะไปสัมผัสอะไรต่างๆในพื้นที่เหล่านั้นเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้นต่างมีเทพมีเทวดาซึ่งผมมีความเชื่อเหล่านี้ก็คุ้มครองชีวิตของชาวยิวนั้นน่ะอาหารเขาก็กินแบบเรียบง่ายอาหารที่เห็นเนี่ยเป็นอาหารประจำเลยมีแต่ผักหญ้าเรียกว่าอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะถึงแม้เขาจะไม่ห้ามทานเนื้อเขาห้ามทานหมูห้ามทานสัตว์ที่ตายเองห้ามทานสัตว์ที่มีกระดองห้ามนู่นห้ามนี่แต่เขาก็ไม่นิยมทานเนื้อกันเขาก็นิยมทานในพวกอย่างนี้คล้ายๆมังสวิรัติในวีมะกอกบ้างวีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเป็นลัทธิรสนิยมของเขาเป็นลัทธิแบบนี้นะมีแต่ผักแต่หญ้านี่คือที่มาของความขัดแย้งแล้วก็ในอนาคตเป็นอย่างไรบ้างก็มีหลายสำนักข่าวตีปี๊บไปโอ้โหนี่อเมริการับรองนะกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลแล้วเนี่ยตอนนี้เราจะก่อสงครามแล้วอย่าไปเชื่อครับโกหกทั้งนั้นแหละครับสงครามโลกบ้าบอเราไม่มีหรอกครับเพราะว่าทุกคนมันก็ไม่พร้อมแล้วก็ที่จริงแล้วอเมริกาเนี่ยเขาหนุนหลังอิสราเอลมาตั้งนานเขาก็เปิดเผยตอนนี้แค่เขารับรองเนี่ยที่จริงแล้วอเมริกาเนี่ยรับรองมานานแล้วแต่ว่าเขายังไม่ย้ายสถานทูตไปเพราะว่ารัฐบาลอเมริกันเนี่ยไม่อยากจะสร้างความตึงเครียดแต่ตาทั้มมันไม่สนใจอ่ะตาทั้มแบบเอ้ยฉันรับรองฉันก็ย้ายสถานทูตเลยเตรียมการหาสถานที่มาแล้วนะแล้วทำไมตื่นเต้นอะไรถ้าหากประเทศที่รับรองกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยไม่ใช่อเมริกาแต่เป็นประเทศรวันดาหรือเป็นประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครจะสนใจหรอกครับไม่มีใครสนใจเพราะเราเป็นประเทศเล็กไม่มีอำนาจแต่ว่าการที่อเมริการับรองแสดงว่านี่ชัดเจนว่าฉันประกาศฉันหนุนก็คือใครๆเขาก็รู้ว่าหนุนอยู่แล้วล่ะหนุนเต็มตัวแต่นี่ก็คือการย้ำดังนั้นไอ้การโกรธแค้นเนี่ยก็หมั่นไล่ก็ต้องมีแหละมีการก่อการร้ายอาจจะมีทวีความรุนแรงมากขึ้นแต่ถึงขนาดกลุ่มประเทศอาหรับหรือมุสลิมทั้งหลายจะรวมกลุ่มกันก่อสงครามกับสหรัฐมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่ากลุ่มประเทศมุสลิมเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้รักใครอะไรกันนักหนาเขาก็ตีกันอุตลุดเหมือนกันก็ดูอย่างซาอุดีอาระเบียกับอิหร่านแม้แต่ในอิรักพวกเคิร์ชก็เป็นมุสลิมอิรักก็เป็นมุสลิมแต่ว่าก็ยังฆ่าฟันพวกเคิร์ชอยู่ในตุรกีก็เช่นเดียวกันลักษณะแบบนี้มุสลิมเนี่ยไม่ได้มีความเป็นปึกแผ่นมากมายนักแล้วแต่ละนิกายแต่ละศาสดาเนี่ยถึงแม้จะเป็นภายใต้ร่มอิสลามด้วยกันเนี่ยแต่ก็ยังรังเกียจเดียดฉันซึ่งกันและกัน
คล้ายกันแต่ว่าพวกคริสต์ก็มีแบบนี้นะโปรเตสแตนต์กับโรมันคาทอลิกเนี่ยในบางพื้นที่ก็ฆ่าฟันกันเช่นในอังกฤษในไอร์แลนด์เป็นต้นพวกโปรเตสแตนต์เกลียดชังโรมันคาทอลิกมากเพราะว่ามันมีเรื่องการเมืองเรื่องเชื้อชาติเรื่องเผ่าพันธุ์เนี่ยมาผสมด้วยแยกกันไม่ออกลักษณะแบบนี้ก็ทำให้การคาดการณ์ว่าจะเกิดสงครามใหญ่ถึงขนาดไปตีปี๊บหลอกเรื่องสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยผมไม่มีความเชื่อเลยว่าจะเกิดได้จริงๆถ้าท่านสนใจว่าเหตุผลอะไรบ้างก็ไปดูใน YouTube ผมจัดไว้เกือบ10ตอนนะเรื่องสงครามโลกครั้งที่3จะไม่เกิดอย่างแน่นอนภายใน5ปีนี้ท่านที่สนใจก็ลองไปอ่านดูท่านจะเห็นได้ว่าสำนักข่าวต่างๆก็หลอกลวงผู้คนมาหลายปีแล้วตีปี๊บเรื่องนี้มาเรื่อยปีนึงก็มากกันสัก 2-3 ครั้งต้นปีกลางปีปลายปีแล้วก็เลิกกันไปเพราะคนลืมก็ตีปี๊บกันใหม่นี่คือเหตุผลที่นำเสนอและความขัดแย้งในกรณีเยรูซาเล็มเนี่ยท่านคงจะทราบเราๆแล้วว่าเป็นมาอย่างไรและพัฒนาการต่อไปมันควรจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความสนใจผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ถ้าท่านมีคำแนะนำจะให้มีการปรับปรุงประการใดก็ขอกรุณาได้เขียนมาได้ใน Facebook นี้นะครับสวัสดีครับ